ชมนะครับที่เราเติมน้ำทั้งหมดตอนเครื่องใหม่เลยนะครับก็คือประมาณ1ลิตรครึ่งแต่ถ้าเราจะใช้งานตามปกตินะครับเราจะเติมแค่ประมาณนะครับเราเติมแค่ประมาณ1ลิตรก็พอเพราะว่าในพื้นที่ของตัวหม้อต้มเนี่ยนะครับมันจะต้องมีส่วนหนึ่งที่เอาไว้สำหรับตัวเก็บตัวไอ้น้ำหรือตัวความร้อนแต่ตอนที่ท่านเติมน้ำแล้วเปิดสวิตช์ใหม่ๆสังเกตจะมีปริมาณน้ำออกมาค่อนข้างเยอะอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งกังวลเพราะนั้นนะครับอันนี้คือผมเติมน้ำไป1ลิตรนะครับประมาณ1ลิตรให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่เราเติมสามารถเติมได้ถึงลิตรครึ่งนะครับเพราะนั้นนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ย้ายหายต่อไปมาดูเรื่องของการปิดขวานะครับที่บอกฝาตัวนี้จะมีล็อกท่านผู้ชมเราวางลงไปตรงๆเลยฮะเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมตอนนี้หมุนฟรีแล้วกดหน่อยนึงนะครับหมุนกดหน่อยนึงพอตึงมือแสดงว่าปิดได้ปกตินะครับท่านผู้ชมอันนี้ฟรีแล้วแต่ว่าล็อกแล้วนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานนะครับก็คือการที่เราเสียบสายไฟนะครับตัวนี้สายไฟนะครับที่มาเนี่ยนะครับจะยาวอยู่ประมาณ5เมตรนะครับท่านผู้ชมเพราะนั้นเราใช้ไฟซิงเกิลเฟสเสียบไฟตามปกติเมื่อเราเสียบไฟท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับเห็นไหมไฟจะขึ้นสวิตช์ตัวนี้นะครับผมปิดเปิดเห็นไหมปิดเปิดก็คือไฟโชว์ปิดไฟดับแลมป์ไฟเข้ากำลังต้มน้ำยังไม่เดือดน้ำไม่แห้งรอประมาณ15นาทีท่านผู้ชมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับรอประมาณ15นาทีดูได้ยังไงครับว่าอุณหภูมิพร้อมตัวนี้จะขึ้นสีเขียวดูดีนะจะขึ้นสีเขียวตัวนี้ไฟตัวเกจะสีเหลืองจะขึ้นมาเรื่อยๆประมาณ15นาทีสักครู่หนึ่งจะมาอยู่ที่สีเขียวแล้วก็จะเป็นพื้นที่ของการชี้ไปที่เข็มชี้สีเขียวคือเป็นการใช้งานได้ตามปกติตอนใช้งานเรามาปรับตัวเพรสเชอร์แล้วก็ปรับไปใช้กับอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาปรับไปใช้กับในเรื่องของจุดที่เราต้องการที่จะเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับโอเค